สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์มาศสินแสฮวงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์เฟซบุ๊กของอาจารย์มาศที่มีชื่อว่าอาจารย์มาศสินแสฮวงจุ้ยระดับโลกได้โพสต์คำทำนายของดวงคุณพิธาพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิดวันที่5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉาฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอยุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องทางไกลมีธาตุทองหยาง2ตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันเมื่อทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงเป็นคนที่หัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆท็อปนิวส์ข่าบ้านมอนิทเปิดดวงทำนายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งได้โพสต์ได้อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องเปิดคลิปดูกันบ้างลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆน่ะเขาให้หมอนิทหมอดูชื่อดังมาทำนายดวงของคุณทิมพิธาหมอดูบอกว่ายิ่งกดพรรคก้าวไกลจะยิ่งโตถ้าไปยุบพรรคเล่นงานคุณพิธายังไงพรรคก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงของเขามันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงของคุณธนาธรด้วยพิธีกรไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตนะครับก็ต่างวิจารณ์กันสนุกอย่างเช่นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าเรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูยังพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้คอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงแต่หมอนิดยังชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR code ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าและปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมาให้กำลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอุตส่าห์ให้หมอดูมาหวังว่าจะปลอบใจคนดูแต่กลับกลายเป็นหดหู่กว่าเดิมฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าท็อปนิวน่ะคือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาแต่พอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่าฮ่าที่จริงแล้วหมอดูคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้ความคืบหน้าหมอปลายพายกระซิบเปิดดวงล่าสุดพิธาถึงฝันนายกไหมดวงการเมืองล่าสุดหมอปลายพายกระซิบได้ทำนายผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์สุดท้ายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะสามารถฝ่าฟันได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่และลุงป้อมแอบไปดีลกับทักษิณจริงหรือไม่คำถามจากพิธีกรตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะหมอปลายตอบว่าห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าเรื่องของคุณพิธาพูดตรง
น่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถามถัดมาดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นหรือหมอปลายตอบว่าจริงๆเคสของคุณพิธาน่ะไม่น่าจะใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะและอื่นๆเพราะฉะนั้นน่ะดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามถัดมาคุณเศรษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาไหมหมอปลายตอบว่ายังคงมีวี่แววมากกว่าค่ะดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นยังไงบ้างคะหมอปลายตอบว่าดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยตั้งใจสลัดบางอย่างออกไปเองจริงๆน่ะดวงมี2ทางแยกเปิดล่าสุดดวงคุณอุ้งอิงถอยหลังถามท่านโยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี้นายกนี้น่ะหมอปลายตอบว่ามันก็แตกแล้วผลออกมาก็แตกค่ะคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบหลังจากนี้ทิมพิธาจะโดนลี้ภัยไปต่างประเทศไหมหมอปลายตอบว่าคำว่าลี้ภัยยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน 3-5 ปียังเห็นพิธาอยู่ในประเทศไทยฟังแล้วมันตกใจค่ะเพราะเราก็เสียเวลาไปเลือกตั้งกันมาไม่เห็นหีบเลือกตั้งคำถามถัดมาหมอปลายเคยทำนายในรายการเมื่อต้นปีว่าจะไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการเลือกตั้งหมอปลายตอบว่าตอนนั้นก็ถามท่านยมว่าสรุปเขาก็เลือกตั้งนี่ท่านยมเลยบอกว่าไหนล่ะหีบเห็นแต่กล่องพลาสติกทั้งนั้นเลยท่านยมพูดคำนี้ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนมันคือพลาสติกท่านยมก็บอกท่านก็รู้ว่าจะเอากล่องแบบนี้มาใส่ของสำคัญคำถามถัดมาถ้าทีมพิธาไม่ใช่นายกคนที่30แล้วจะมีใครเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหมอปลายตอบว่าอันนี้น่ะตอบยากมากเหมือนจะยังดีลกันไม่จบหรือเปล่าท่านยมบอกแบบนี้คำถามถัดมาหมอปลายเคยทำนายไว้ว่าคนที่เกิด21ทั้ง2คนจะจับมือกันแล้วมีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกคนละครึ่งสมัยหมอปลายก็ตอบว่าเท่าที่จำได้คนที่เกิด21จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้นที่ดูน่ะจะเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมันเปลี่ยนกลับข้างกลายเป็นว่าคนที่เกิด21ทั้งหญิงและชายถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์คำทำนายจากหมอปลายภายกระซิบพิธาจะใช่นายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่ตามนิมิตของท่านยมหมอปลายตอบว่าไม่เห็นค่ะแต่เขาอยู่ในใจของใครหลายๆคนสื่อต่างชาติก็คือเขาแต่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายก็ไม่เห็นว่าจะได้เป็นแต่ไม่ได้ใส่ชุดที่สมควรคำถามถัดมาแค่สมัยนี้หรือตลอดไปหมอปลายตอบว่าค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะอยากให้คุณทิมน่ะระวังตัวเยอะๆคำถามถัดมาตอนนี้มีประเด็นหลายอย่างที่กำลังโดนตรวจสอบสิ่งที่ท่านยมกระซิบข้างๆหูหมอปลายทิมพิธาจะถูกกับดักทางการเมืองนี้จนตัวเองหมดสิทธิ์ในการเล่นการเมืองไปในระยะยาวหรือไม่หมอปลายตอบว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่คือคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นส.ส.นี่แหละต้องระวังคำพูดกริยาทุกอย่างระวังให้มากๆเลยนะจะโดนกฎหมายจัดการก็คือปัจจัยน่ะคุณทิมพิธาไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่จะมีคนข้างหลังที่จะทำให้ถูกสอยอย่างถาวรคนนั้นเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ชื่อตัวหลักของพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะเขาไม่ทำแต่เป็นคนอื่น